พวงจะซื้อสักกี่พวงดีแรกไว้แขวนที่ด้านหน้ากระจกพวงที่สองน้องพกไปถวายเซียมซีบนบานศาลกล่าวนะขอให้เจ้าสนุกนั่งรถตุกตุกก็ขอให้เจอสามีเคยร้องเพลงของคนอื่นมาแต่ก่อนนะคือผมได้ร้องกลางคืนนะครับทำงานกลางคืนแล้วก็ร้องแต่เพลงคนอื่นแล้วก็เพลงนี้ก็จะเรียนเสียงคนนี้คนนี้คนนี้พยายามร้องจะให้เหมือนศิลปินต้นแบบแต่พอเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยได้มีเพลงเป็นของตัวเองวันแรกที่ได้รับเพลงเนี่ยคือจะผมไม่ได้รับเมโลดี้และไม่ได้รับเนื้อเลยคือพี่โจยบอยเขาจะเป็นคนทำงานอย่างนี้ ไปห้องอัดปุ๊บเขาจะด้นตรงนั้นเลยบอกทีละท่อนร้องนั้นเลยโจยเป็นนี้แล้วซึ่งผมแบบก็ต้องทำตรงนั้นให้ได้ยากมากยากมากที่จะร้องให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองครับยากมากบางทีฉันคงไม่ค่อยต่างจากตะเกียงที่มันไม่เหลือน้ำมันมันไม่เหลือแปลไฟบางทีฉันคงของจีนปกติเวลาเอาได้รับเพลงคนอื่นมาร้องเนี่ยจีนจะจับทางของเขาจนแม่นนะคะของเดิมอะค่ะที่เขาร้องจนแม่นแล้วก็พอถึงเวลาเราร้องจริงเราจะเลี่ยงทุกอย่างที่เป็นของเขาคือจะพยายามไม่ให้เหมือนเลยสักอย่างคือจีนก็ไม่ใช่ว่าจะเอาสไตล์ตัวเองหรือคนพบใจตัวเองมาก่อนแต่คือว่าสไตล์ไหนที่คนเขาทำไปแล้วเนี่ยคือจะไม่ทำแล้วพอมาได้เพลงของตัวเองจริงๆคราวนี้มันไม่ได้มีแนวเดิมให้เราจับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องเอาหลายๆอย่างมาประมวลเข้าด้วยกันแล้วก็ร้องออกไปซึ่งหลายๆอย่างนี่คือมันก็มาจากที่เราสั่งสมไม่ว่าจะเป็นจากในบ้านอะคาเดมี่หรือว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำมาตลอดแล้วก็เอามารวบยอดเป็นอันเดียวเป็นตัวเรามากที่สุดแล้วก็ร้องออกไปให้เต็มที่ก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะได้ร้องเพลงในแบบที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบนี้แหละเป็นแบบที่เราเออใช่เลยเราชอบเพียงต้องการให้เขาเข้าใจว่าเธอชอบอะไรบอกว่าจะคนรักเก่าด้วยความหวังดีเพียงให้ไปได้กันได้ดีไม่เสียใจฝากให้เขาฝากให้คนรักใหม่ถ้าวุ่นวายจะมากไปขอโทษทีพอได้เพลงได้เนื้อมาได้ทำนองมาปุ๊บก็รู้สึกว่าจะทำได้ไหมเนี่ยเพลงที่มันเป็นเพลงของตัวเองจะร้องออกมาได้ยังไงเนี่ยไม่มีต้นแบบให้เราทำเนี่ยเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เวอร์เวอร์เหมือนกันแต่พอได้ฟังทำนองมากขึ้นแล้วก็ฟังแบบว่าพี่เขาเล่าบอกให้เราผ่อนคลายนะแล้วแบบเป็นตัวเองให้มากที่สุดเนี่ยก็เลยกลับไปทำกันบ้านพอกลับไปทำกันบ้านเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นมาเข้าห้องอัดเสร็จพอฟังปุ๊บเฮ้ยจะมีใครร้องในแบบเราได้ไหมเนี่ยประคองให้ก้าวไปช่วยนำไม่พบทางได้มาถึงวันไปเลยค่ะเอาใหม่เลยตรงเนี้ยเข้าทางแล้วใช่ไหมแหมอ่อนล้าจนสุดล้าระวังระวังส่วนส่วนนะน้ำตาไม่มีไหลช่วยประคองให้ก้าวไปช่วยนำให้พ้นทางช่วยนำให้พบทางโอเคเอาเลยได้มาถึงวันและพบกับสิ่งที่ดีนะที่น้องเตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเพลงเดียวในโลก
ณะจำนั่งอ่านเนื้อนั่งฟังนี่ฟังก็ลองร้องเล่นไปเรื่อยๆจับเมโลดี้ฟังนิดหน่อยแต่ก็คิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกันเราก็ได้ไม่คือไม่ต้องตีกรอบก็คือหาไปเรื่อยๆท่อนนี้ร้องงี้อย่างนี้ร้องอย่างนี้แล้วก็ถามพี่เขาแบบว่าแชร์ความคิดเห็นกับพี่โปรดิวเซอร์สำหรับตอนแรกเขาก็ให้ร้องไปเลยอะร้องยังไงก็ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบตอนนั้นคือเป็นวิตกมากๆเลยไม่รู้จะร้องไงฟิลไม่ออกเลยค่ะคือตอนนั้นคือแทบจะร้องไห้อ่ะจนพี่ที่โปรดิวเซอร์เขาบอกว่าเนี่ยให้แบบคิดเป็นเรื่องราวแล้วให้ใส่อารมณ์เข้าไปแล้วก็แบบความเป็นตัวของเราเองมันจะออกมาไม่จำเป็นต้องเป็นนึกร้องให้เหมือนใครอะไรเงี้ยตันก็หาสไตล์ตอนแรกเอาคนไหนมาเป็นต้นแบบดีแล้วพี่เขาบอกไม่ต้องเอาใครมาต้นแบบเลยเอาเนี่ยแหละเอาอารมณ์ของเราเนี่ยแหละใส่เข้าไปในเพลงอ่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นเราเองแล้วตันก็นั่งทำสมาธิสักพักนึงแล้วก็ปั๊บเอาละตันก็อ่านเนื้ออ่านเนื้อแล้วฟังดนตรีแล้วก็ร้องเลยพี่เขาเอาอ่ะช่วยประคองพี่ก้าวไปช่วยนำให้พบทางนี่มาถึงวันได้พบกับสิ่งที่ดีพร้อมมีเธอโอเคครับก็ผมเนี่ยเห็นถึงความยากลำบากในการเข้าอัดแล้วรู้สึกว่าลำบากมากจากเมื่อก่อนที่ครูสอนวอยซ์บอกว่าเนี่ยนะเราร้องเพลงเนี่ยร้องออกไมค์แล้วออกคอนเสิร์ตเนี่ยถึงจะเพี้ยนหน่อยแต่ก็ฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดเราร้องเท่าอัดแล้วเพี้ยนมากๆเพี้ยนออกเพี้ยนสุดๆที่จะเพี้ยนเราจะฟังออกชัดเจนมากว่าเพี้ยนยังไงแล้วมันยากลำบากมากในการทำงานเนี่ยผมร้องเพลงมาทั้งหมด10กว่าเพลงเกือบ20เพลงได้มั้งครับร้องทั้งหมดแล้วคัดเพลงออกมาเหลืออีก10เพลงยากลำบากพอสมควรนะแต่ทั้งในทั้งหมดแล้วคือมันฮะมันดีมันถึงใจฮะยิ่งทำยิ่งมันเราต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วผู้ฟังต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ถือเป็นของขวัญให้ทุกคนกันแล้วกันนะฮะรู้ไหมเหรอเอาใหม่เอาหายใจออกก้มลงแตะลิ้นเลยหายใจเข้าตรงไหนที่ขยายตรงข้างนั่นแหละส่วนนั้นคือกำลังลงนี่ตรงนั้นเลยนะอีกทีนึงนะครับ